สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องไทก้าน้องดิสนีย์เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สาวอุ้มลักขณานั้นก็ได้พาลูกสาวน้องดิสนีย์รอเข้าตรวจโควิดทันทีหลังดีเจเพชรจ้าเผยไทม์ไลน์ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดตนเองรวมทั้งสาวนิวเคลียร์และน้องไทก้าก่อนจะทราบว่าติดเชื้อโควิด -19ล่าสุดอุ้มลักขณาพูดไม่ออกน้องไทก้าน้องดิสนีย์อาการหนักไม่ยอมกินข้าวหลังเข้ารับการรักษาโควิด -19 ในวันที่5โดยงานนี้อุ้มลักขณาได้โพสต์ระบุข้อความว่าสงสารลูกหลานเข้าใจความรู้สึกเลยเราเป็นผู้ใหญ่ยังเบื่อยังเครียดเลยกว่าจะผ่านไปแต่ละวันมันไม่ง่ายอดทนสู้ๆนะครอบครัวเราต้องผ่านมันไปให้ได้อีกไม่กี่วันแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันรับแต่พลังงานบวกนะหายไวๆนะ @nuclear_hansa@wsrnp@djpetja@dad_735@disneylittlegirl ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ